กลับมาดูความเคลื่อนไหวที่บ้านเรากันหน่อยช่วงค่ำวันศุกร์ที่จะถึงนี้คุณผู้ชมมีนัดแล้วหรือยังครับถ้ายังไม่มีนะครับอยากจะชวนคุณผู้ชมไปดูดาวพฤหัสบดีกันหน่อยครับเพราะว่าวันศุกร์นี้ครับจะเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกมากที่สุดในรอบปีสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่านานตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าเลยนะครับสำหรับน้องๆหนูๆที่สนใจอยากจะชมอย่างใกล้ชิดก็สามารถไปดูได้ที่หอดูดาว5แห่งที่กระจายอยู่ทั่วประเทศครับโดยปรากฏการดาวพฤหัสบดีจะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามดวงอาทิตย์ซึ่งก็หมายถึงตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์โลกแล้วก็ดาวพฤหัสบดีเรียงอยู่ในเส้นตรงเดียวกันครับโดยมีโลกอยู่ตรงกลางส่งผลให้ดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งใกล้โลกที่สุดในรอบปีคือห่างจากโลกประมาณ595ล้านกิโลเมตรครับโดยในวันดังกล่าวเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าดาวพฤหัสจะปรากฏสว่างทางทิศตะวันออกสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่านานตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้าครับแต่ว่าถ้าหากมองผ่านกล้องโทรทัศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง4นิ้วที่มีกำลังขยายตั้งแต่30เท่าขึ้นไปจะสามารถสังเกตดวงจันทร์กาลิเลียนทั้ง4ดวงซึ่งได้แก่ไอโอยูโรปาแกนีมิสแล้วก็คาลิสโตนะครับรวมถึงสามารถเห็นแถบเมฆที่สวยงามของดาวพฤหัสได้และถ้าหากใช้กำลังขยาย100เท่าขึ้นไปครับจะสามารถเห็นจุดแดงใหญ่พายุหมุนยักษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกถึง 1.3 เท่าได้อย่างชัดเจนเหมือนกันครับทั้งนี้ครับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติก็เตรียมที่จะจัดกิจกรรมเปิดเทศกาลชมดาวรับลมหนาวในคืนดาวพฤหัสบดีใกล้โลกคืนวันศุกร์ที่3พฤศจิกายนนี้ที่จุดสังเกตการหลัก5แห่งครับได้แก่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชมพรรษานครราชสีมาฉะเชิงเทราสงขลาและก็ขอนแก่นโดยเริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 22:00 นครับโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะครับหรือจะสามารถรับชมผ่านทางไลฟ์สดก็ได้นะครับเป็นไลฟ์ปรากฏการทางเพจ Facebook นฤทธิ์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติก็ดูได้ตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นไปเลยครับดาวพฤหัสบดีแต่ชมคืนวันศุกร์แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้เห็นหรือเปล่าเพราะว่าหลายพื้นที่เขาบอกว่ายังมีฝนตกอยู่เลยในขณะที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลตามคาดการณ์ว่าฝุ่น PM 2.5 อาจจะสะสมไม่แน่ใจว่ามันจะส่งผลต่อทัศนวิสัยในการมองหรือเปล่ากันนะครับคุณผู้ชมมาต่อ